www.voicetv.co.th อภิปรายแบบไม่ลงมติเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับคุณรังสิมันโรมได้มีการอภิปรายถึงตั๋วช้างระลอกที่2ใช่ไหมครับแล้วก็มีการเปิดเผยเอกสารที่เป็นเอกสารสำนักงานนรป .904 มาเผยแพร่ด้วยนะครับคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นคำร้องต่อปปช.ครับให้มีการไปตรวจสอบแล้วก็ไต่สวนคุณรังสิมันกรณีที่มีการอ้างนะครับเอาเอกสารดังกล่าวมาเผยแพร่ว่าเป็นการมิบังควรหรือไม่อย่างไรนะครับนะฮะคุณศรีสุวรรณนะครับบอกว่าสืบเนื่องจากกรณีที่ได้มีการพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับเกี่ยวกับการอภิปรายเชื่อมโยงประเด็นการค้ามนุษย์โรฮิงญากรณีมีการค้นพบค่ายกักกันหลุมศพกลางป่านะครับที่สะเดาสงขลาเมื่อ18กุมภาพันธ์65ซึ่งมีการพาดพิงถึงนายทหารนายตำรวจนักธุรกิจรวมถึงนักการเมืองว่ามีส่วนร่วมในขบวนการค้ามนุษย์และยังเปิดเผยเอกสารสมัครหน่วยนะครับสนง.นรป .904 หรือสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำซึ่งอ้างว่าเป็นของพลตำรวจตรีประวีณพงศ์สิรินนะฮะซึ่งบอกว่าตนเนี่ยถูกกลั่นแกล้งจนต้องลี้ภัยไปอยู่ออสเตรเลียซึ่งใบสมัครเข้าหน่วยงานเนี่ยที่นายรังสิมันโรมนำมาเป็นหลักฐานในการอภิปรายถูกตั้งข้อสงสัยเป็นอย่างมากว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของปลอมแม้ว่ายังไม่ได้มีการพิสูจน์ชัดเจนเอกสารดังกล่าวมีนักวิชาการหลายคนออกมาตั้งข้อสงสัยในข้อพิรุธมากมายนะฮะคือประเด็นของคุณศรีสุวรรณเนี่ยไม่ใช่เรื่องเอกสารปลอมนะฮะแม้ว่าจะอ้างอิงตามนั้นก็ตามแต่คุณศรีสุวรรณบอกว่าการที่นำเอกสารดังกล่าวมาโพสต์พร้อมคำอธิบายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสถาบันด้วยนั้นเป็นกรณีที่ส.ส.จะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษเพราะเป็นเรื่องที่มิบังควรเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งอาจเข้าข่ายความผิดฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ64อะไรก็ว่าไปนะฮะหรืออาจเข้าข่ายเราฟังเสียงดูก่อนสภาไม่ได้เราฟังเสียงดูก่อนครับถ้าเป็นของจริงก็เป็นก็ยังผมก็ยังเข้าใจว่าก็ยังเป็นความผิดอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะฮะเพราะว่าคำพูดที่คุณรังสิมันได้โพสต์เนี่ยไม่ใช่โพสต์เฉพาะเอกสารแต่มีถ้อยคำมีข้อความซึ่งมันเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่ทางปปช.ก็คงจะพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบนะครับแต่ที่อาจารย์วิโรจน์บอกนะครับว่าสภาเขายังไม่เดือดร้อนเลยแต่ว่าทำไมใช่คือไอ้มิบังควรเนี่ยผมว่าคุณศรีสุวรรณตีความเองและชี้เป้าเองนะผมฟังแล้วผมอ่านแล้วคุณโรมพูดเนี่ยเฮ้ยผมไม่เห็นรู้สึกว่าเป็นเรื่องการไม่บังควรตรงนั้นเลยแต่คุณศรีสุวรรณมาชี้เป้านี่มันแปลว่าอะไรแล้วงี้ไปฟ้องคุณศรีสุวรรณด้วยได้ไหมมันก็ไม่ควรจะฟ้องใช่ไหมนั่นคุณคือเรื่องแบบนี้นี่ผมไม่เข้าใจว่าคุณศรีสุวรรณเล่นทำไมและไม่เพียงแค่คุณศรีสุวรรณเท่านั้นนะครับวันนี้มีอีกคนหนึ่งก็เป็นนักร้องเช่นกันก็คือคุณสนธิยาสวัสดีครับคุณสนธิยาสวัสดีในวันนี้เดินทางไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อที่จะยื่นเรื่องว่าการที่กองทุนราษฎรประสงค์เปิดรับบริจาคและประกาศระดมทุนเพื่อเป็นหลักทรัพย์ในการประกันตัวผู้ต้องขังคดีอาญามาตรา112เนี่ยมันเป็นการอะไรเนี่ยสับสนการเคลื่อนไหวซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วว่าควรยุติการกระทำเดี๋ยวนะฮะการระดมทุนเพื่อที่จะไปช่วยประกันตัวประกันตัวคนนี้ถือว่าศาลรัฐธรรมนูญเคยบอกแล้วฮะว่าผิดว่าเป็นการเคลื่อนไหวนั่นน่ะสิคือโทษนะฮะคุณสนธิยาฮะตัวคุณเองมันแทบไม่มีเครดิตอะไรแล้วนี่คุณดึงศาลรัฐธรรมนูญมาเล่นด้วยเหรอฮะคือคุณครับเงินหลักประกันเนี่ยศาลเป็นคนเรียกนะฮะศาลเป็นคนเรียกนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะว่าต้องมาจากตรงนั้นตรงนี้ซะด้วยแล้วคุณจะให้มาเอามาจากไหนถ้าไม่ระดมทุนใช่แล้วอย่าลืมนะครับว่าเขาก็ยังตีความว่าเขาพูดบริสุทธิ์อยู่นะเขาก็ถูกกล่าวหานะครับใช่มั้ยมาแปลกนะฮะแล้วไม่เพียงเท่านั้นอาจารย์พิโรธจะไปตรวจสอบอาจารย์ด้วยใช่มั้ยจะตรวจสอบอาจารย์2คนด้วยแล้วจะส่งหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ตรวจสอบพฤติกรรมของอาจารย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีอีกด้วยนะฮะลองฟังเสียงคุณสุธิยาดูครับการจะทําดังกล่าวนั้นมันอยู่ในกระบวนการคู่ขายของการกระทำที่เป็นผู้สนับสนุนเพื่อหนุนต่อการกระทำที่ผิดขัดต่อรัฐธรรมนูญในเรื่องของการที่กระทำไม่เป็นไปตามศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยหรือไม่อย่างไรผมเรียกร้องไปยังท่านอาจารย์ทั่วไปทั้งหมดในประเทศไทยนะครับว่าท่านจะทำอะไรของท่านก็ได้ตามสิทธิและเสรีภาพแต่การกระทำอันนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายภายใต้การพิจารณาศาลภายใต้ระบบภายใต้กฎต่างๆของประเทศไทยผ
วันนี้ผมมาเรียกร้องเพื่อให้พิจารณาในประเด็นของการเปิดบัญชีและรับและไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ต้องสงสัยผู้ต้องหาในคดี112และประเด็นสำคัญที่สุดว่าเป็นไปตามหรือขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่10พ.ย.2564หรือไม่ที่อาจารย์ณัฐพรโตประยูรเป็นผู้ยื่นไปและศาลวินิจฉัยมาแล้วครับคือไม่รู้จะเถียงยังไงเลยอ่ะคือไม่ต้องเถียงทำไมไม่รู้จะต้องเถียงยังไงเลยไม่ต้องเถียงก็มันผมก็งงอ่ะก็ศาลเขาให้ประกันตัวครับแล้วเขาก็ศาลเป็นคนเรียกหลักประกันนะก็แปลว่าก็จะให้ไงจะให้ประกันตัวไงห้ามไงห้ามหือห้ามหือศาลออกมาคำสั่งมาอย่างนั้นแหละให้ประกันแบบเรียกเงิน2ล้านเนี่ยบอกออกมาอย่างนั้นแต่คุณห้ามไปประกันตัวนะนะฮะคุณห้ามไปประกันตัวนี่แล้วก็ยังมีผู้ดีแล้วถ้าจะดำเนินช่วยเหลือใครก็ทำแบบเงียบๆสิคุณชวัฒน์ไปคุณชวัฒน์โพสต์คุณชวัฒน์เอาเงียบๆอย่าทำเหมือนกันเลยผมเงียบๆแล้วมันมีเงิน2ล้านมามั้ยล่ะก็นั่นสิผมก็อยากเงียบนะผมจะไม่พูดสักคำเลยคุณสนธิถ้ามันมีเงิน2ล้านมาโผล่แล้วให้ผมไปประกันตัวได้น่ะบ้านเรามีแปลกๆเยอะนะครับวันนี้มีแต่ข่าวแปลกตั้งแต่ข่าวคุณศรีสุวรรณมายันข่าวคุณสนธิมันแปลกที่เราหยิบมาอ่านนี่แหละใช่ไหมฮะอย่าทำให้เอิบไม่เราก็เห็นว่าสังคมนี้มีความแปลกนะแปลกต่อก็คือเรื่องของเนติวิทย์ที่เป็นข่าวคราวใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับล่าสุดคุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับก็มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีคำสั่งให้ตัดคะแนนความประพฤติของคุณพิชชากรเลือกสมพงศ์อุปนายกคนที่1และเนติวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลนายกอบจ.พ้นจากตำแหน่งนะครับกรณีที่เชิญนักกิจกรรมและใช้คำพูดที่เหมาะสมคุณจตุรนต์บอกว่าการปลดเนติวิทย์ออกจากนายกอบจ.เป็นการลงโทษที่ไม่มีเหตุผลเพียงพอจะอ้างเรื่องการพูดคำหยาบของผู้มาพูดในงานก็เป็นการลงโทษที่ไม่ได้สัดส่วนเป็นการใช้อำนาจอย่างไม่ชอบและเกินกว่าเหตุอย่างมากคุณจตุรนต์บอกว่าถ้ามองในเชิงหลักประชาธิปไตยผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่พึงมีอำนาจในการตั้งหรือปลดนะครับนายกองค์การเลยเขาได้รับเลือกมาจากนักศึกษาก็ต้องเพราะนักศึกษาเท่านั้นนะฮะส่วนการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองถ้าเกิดขึ้นก็ต้องว่าไปตามกฎหมายระเบียบของจุฬาจึงล้าหลังและเป็นอำนาจนิยมครับคุณจตุรนต์บอกว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศลุแก่อำนาจกับโครงการนักศึกษาที่มาจากการเลือกตั้งนะฮะตามอำเภอใจอย่างนี้ต้องตั้งคำถามว่ามหาวิทยาลัยของประเทศไทยกำลังต้องการสร้างคนแบบไหนและมหาวิทยาลัยจะมีส่วนสร้างสังคมประชาธิปไตยได้อย่างไรจะส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการได้อย่างไรก็เขาสอนแล้วไงจุฬากำลังจะสอนว่านี่คือการรัฐประหารเข้าใจไหมเห็นยังเห็นยังอ๋อนี่คือสอนวิธีการรัฐประหารสอนวิธีการรัฐประหารโดยไม่ได้ปลดตรงๆและฉันไม่ได้ปรับให้ฉันไม่ได้ยึดตรงๆนะฉันแค่ไปตัดคะแนนไม่มีสิทธิ์เป็นการสอนว่าอีกหน่อยถ้าจะรัฐประหารใครคุณอย่าไปประกาศปลดคุณใช้วิธีการตัดคะแนนก็คือกระชื่นสมบัติเหมือนกับธนาธรยังไม่มีคุณสมบัติแบบนั้นนี่แหละเขาสอนอยู่แต่ว่าเรื่องนี้ทุเรศมากนะฮะจุฬาพูดตรงครับไม่วันนั้นเสียดายอาจารย์พิษสัญญาณล้มไปหน่อยนะอาจารย์พิษคอมเมนต์แกก็เงียบแกไม่ใหญ่ทำเป็นหลอกล้มเปล่าเดี๋ยวแกจะล้มด้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนปลดนะโดนตัดคะแนนมีคะแนนป่ะอาจารย์มีมีคะแนนด้วยมีในสัญญานี่เลยเห็นยิบเลยห้ามทำนู่นทำนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็มีสิ่งที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาต้องยอมรับว่าผู้บริหารจะไงก็แล้วแต่เนี่ยภูมิต้านทานเขาสูงฮะผมไปทำอะไรเงี้ยแกไม่พอใจแกก็แบบอ่ะธรรมศาสตร์เราก็อยู่กันแบบนี้แหละมันยังมีความแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันบ้างแต่ผมว่าเรื่องนี้นิสิตจุฬาอย่ายอมนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่นักศึกษาเลือกกันเองแล้วนักศึกษาไม่รู้ว่าในติวิทย์เขาสไตล์ไหนอย่างไรนั้นนี่เป็นเจตจำนงของนักศึกษาอยู่แล้วการไล่แบบนี้ก็คือว่าเหมือนกับกำลังสั่งสอนนักศึกษาทั้งนิสิตนักศึกษาทั้งปวงด้วยก็เห็นว่าสภาตัวสภานิสิตนักศึกษาใช่ไหมฮะก็ออกมาคัดค้านแล้วเช่นเดียวกันเป็นการออกจดหมายเปิดผนึกถึงอธิการบดีนะครับแล้วก็คณะกรรมการอุทธรณ์ร้อนทุกข์โดยบอกว่าการที่มีการลงโทษตัดคะแนนทั้งสองคนเนี่ยนะครับมองว่ามันเป็นสิทธิ์นะครับของนิสิตที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมที่แปลกใหม่และทำให้เกิดมุมมองที่แตกต่างกันภายใต้ขอบเขตของกฎหมายเป็นไปตามคันลองของระบอบประชาธิปไตยที่เป็นการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยไม่มีการปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกนะฮะและไม่พอทั้งหมดนี้นะครับนิสิตองค์กรทั้ง19องค์กรนะคือสภา
นิสิตแล้วก็รวมไปถึงน่าจะเป็นคนด้วยเนี่ยใช่ไหมครับยื่นจดหมายนะครับต่อที่การบดีและคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ของจุฬาเพื่อดำเนินการให้เป็นธรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์ของนิสิตซึ่งทางองค์กรนิสิต19องค์กรจะไม่นิ่งเฉยและจะติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าวจนกว่าจะมีผลพิจารณาอย่างเป็นทางการครับเอาละมาดูเรื่องของการเปิดประชุมสภาคือวันนี้นะเราได้ยินธนกรพูดธนกรพูดแล้วมีเสียงประยุทธ์พูดสักอย่างเลยธนกรพูดอีกแล้วครับเมื่อกี้มีเสียงประยุทธ์เมื่อกี้กันนิดนึงที่อ่านอ่ะไม่ก็อันนั้นก็เป็นไปอ่านในที่ประชุมแล้วก็อ่านตามสคริปต์นะนี่ธนกรบอกว่ารัฐบาลไม่ตกใจอะไรกับการที่จะมีการเปิดประชุมสภาสมัยหน้าเพราะเห็นว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝ่ายค้านมาจะหลอกตัวเองเนี่ยถ้าดีทีเหลวนะเรื่องที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายนายกรัฐมนตรีก็ไม่เห็นทำอะไรได้เลยอันนี้มันเป็นหน้าที่ของโฆษกรัฐบาลต้องมาตอบโต้ในทางการเมืองประเด็นแบบนี้เหรอผมว่าถ้าเป็นคุณแลมโบ้ผมยังพอเข้าใจได้นะแต่พอเป็นคุณธนกรเนี่ยมันใช่หน้าที่เหรอฮะมันจริงๆไม่ควรจะเป็นโฆษกของประยุทธ์ใช่ไหมไม่ควรจะเป็นโฆษกประยุทธ์เลยควรในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นของรัฐบาลก็ควรจะให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยควักเงินเดือนจ่ายคุณธนกรเป็นพิเศษแล้วก็หาคนอื่นเนี่ยที่สามารถเป็นกระบอกเสียงของตัวรัฐบาลเองเนี่ยขึ้นมาทำงานคนเก่าเลยชิ่งไงคงถูกบีบให้ออกมาพูดอะไรแบบนี้และแกคงไม่ยอมพูดอ่ะแล้วมีใครบอกว่าตอนนี้นะพรรคร่วมรัฐบาลยังทำงานกันอย่างเหนียวแน่นครับก็ในทางนึงก็คือเรียกขวัญกำลังใจนั่นแหละว่ายังอยู่กับประยุทธ์เถอะยันหนีไปไหนนะเดี๋ยวก็รู้ฮะอีกไม่กี่เดือนคนรอมา8ปีแล้วแล้วฝ่ายค้านควรเตรียมข้อมูลให้พร้อมหากจะคิดยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเดี๋ยวคือฝ่ายค้านเนี่ยถามไปแค่ไหนพี่ตอบให้ตรงคำถามให้ได้ก่อนเถอะนะฮะเลิกถามวัวตอบควายเนี่ยแค่นี้ประชาชนเขาก็จะเห็นว่าฝ่ายค้านไม่มีน้ำยาเองใช่จริงๆอภิปรายครั้งหน้าเนี่ยมันเป็นเรื่องการยกมือด้วยนะครับมาถึงเนี่ยไม่ต้องอภิปรายเลยอ่ะยกมือได้เลยเพราะว่าคุณไม่ตอบนี่ที่ผ่านมาคุณไม่ยอมตอบอะไรเลยมันไม่ต้องมีคำไม่ต้องมีข้อสงสัยแล้วเรื่องไว้วางใจไม่ไว้วางใจมันไม่ไว้วางใจได้เลยตั้งแต่ต้นมาดูเรื่องของการทำกฎหมายลูกหรือพรบเลือกตั้งพรบพรรคการเมืองล่าสุดมีความเห็นออกมาจากคุณวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับพูดถึงว่าตอนนี้ใครควรจะนั่งเป็นประธานกรรมธิการโดยอาจารย์วิษณุบอกว่ากรณีการคัดเลือกตำแหน่งประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งและพรบพรรคการเมืองเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าใครจะเป็นประธานเป็นเรื่องที่กรรมธิการจะเลือกกันเองนะครับแต่อะไรเนี่ยแต่แกบอกโดยหลักแล้วตำแหน่งประธานกรรมาธิการควรมาจากฝ่ายใดเพราะนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยระบุว่าหากเป็นรัฐมนตรีฝ่ายค้านไม่ขัดข้องซึ่งคุณวิษณุกล่าวว่าไม่มีหลักในกรรมาธิการก็ไม่มีรัฐมนตรีอยู่ซึ่งโดยปกติหากมีรัฐมนตรีอยู่ในกรรมาธิการด้วยควรเป็นประธานก็ควรจะเป็นรัฐมนตรีแต่ถ้าไม่มีรัฐมนตรีอยู่ในกรรมาธิการก็เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการที่จะเลือกกันเอาเองและถามว่ากระแสที่ว่าคุณไพบูลย์จะมาเป็นประธานเนี่ยจะทำให้เป็นปัญหาหรือไม่นะฮะเพราะฝ่ายค้านน่าจะไม่ยอมรับอาจารย์วิษณุกล่าวว่าไม่รู้ไปว่ากันเอาเองอย่างกฎหมายปกป้องการซ้อมทรมานและการสูญหายซึ่งเป็นเรื่องของกรรมาธิการสองสภาร่วมกันก็เลือกฝ่ายค้านมาเป็นประธานนะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็แล้วแต่ว่ากรรมาธิการจะเลือกกันเองบางครั้งก็เลือกจากรัฐบาลบางครั้งก็เลือกจากฝ่ายค้านหรืออาจจะเป็นสว.แต่ถ้ามีรัฐมนตรีอยู่ด้วยรัฐมนตรีก็ควรจะนั่งเป็นประธานก็รัฐมนตรีก็ฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่เหรอใช่เขาก็ไม่ได้มีปัญหาไม่มีใช่ไหมผมว่าประเด็นก็คือว่าคุณไพบูลย์เนี่ยมีการเมืองเยอะแล้วก็อคติเยอะคือคิดดูการประชุมสภาจะการประชุมกรรมาธิการมันจะมีความสุขยังไงมีคุณไพบูลย์เป็นประธานพูดถูกป่ะมันไม่เฟรนลี่ในการมานั่งคุยเวทีของกรรมาธิการที่มีทุกฝ่ายอ่ะจริงนะครับแต่ว่ามีคนไปสอบถามคุณดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมสว.ครับในฐานะกรรมธิการพิจารณากฎหมายเลือกตั้งแล้วกฎหมายพรรคการเมืองนะครับก็บอกว่าจากกระแสข่าวที่มีว่าจะให้คุณไพบูลย์เป็นประธานกรรมธิการนี้นะครับหรือคุณไพบูลย์อยากเป็นเนี่ยนะครับโดยหลักการแล้วการเลือกประธานต้องมาจากมติเสียงข้างมากของที่ประชุมเมื่อเป็นร่างของรัฐบาลรัฐบาลก็มีสิทธิ์จะเสนอบุคคลมาเป็นประธานได้อยู่แล้วสว.ก็จะให้เกียรติและรับฟังเมื่อเสียงข้างมากนะฮะส่วนคุณชินวรบุญเกียรตินะครับจากประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะในกรณีนี้ก็บอกว่าจะต้องเลือกกันในที่ประชุมภายในก็มีการเรียกว่าพูดชื่อกันมาบ้างแล้วนะฮะ
แต่เอามาพูดก่อนก็ไม่ได้หลักคือเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆในกรรมาธิการ49รายต้องเลือกกันเองว่าควรจะเป็นใครแล้วเมื่อถามว่ากรณีฝ่ายค้านเสนอว่าประธานกรรมาธิการควรเป็นรัฐมนตรีเห็นด้วยหรือไม่ซึ่งคุณชินวรกล่าวว่ามันไม่ได้เกี่ยวรัฐมนตรีเป็นเรื่องของกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐสภาต้องตกลงด้วยกันในกรรมาธิการว่ามีใครมีความเหมาะสมจะเป็นประธานรองประธานและตำแหน่งอื่นๆเป็นเรื่องที่กรรมาธิการต้องดำเนินการตามข้อบังคับแต่ว่าตอนนี้มีคนเป็นห่วงไงคุณชูวัฒน์อาจารย์วิโรจน์ว่าจะมีการคว่ำกฎหมายลูกกันหรือเปล่าแล้วก็กลับไปใช้บัตรใบเดียวโอ้ยยากนะคุณนิกรจำนงก็บอกว่าจะบอกคิดได้แต่ทำยากมันถอยไปไม่ได้อีกแล้วไม่น่าจะทำได้เพราะว่าเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้นะครับจะบอกประชาชนว่ายังไงหากกลับไปกลับมาเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะถ้ากลับไปแก้ใช้แบบไปเดียวต้องไปแก้รัฐธรรมนูญถูกป่ะแก้รัฐธรรมนูญนะซึ่งมันก็กลับไปแก้ได้ไงก็ตั้งกระบวนการใหม่แต่ปัญหาก็คือว่าคุณยังไม่ได้ใช้เลยเวลาอ้างบอกว่าจะตอบประชาชนยังไงไอ้ที่ผ่านมาที่รับกันมามันก็ไม่ได้รับเพราะความต้องการของประชาชนนะฮะเพราะประชาชนเขายื่นร่างของเขาพวกคุณก็ปัดตกหมดอันนี้เผอิญฝ่ายรัฐบาลเองเขาอยากจะแก้ใช่ไหมพวกคุณก็เลยรับอันนี้ขอติงไว้นิดนึงนะอย่าอ้างประชาชนเลยคือสถานการณ์มันเปลี่ยนพลังประชารัฐมีแววไม่ได้เป็นพรรคใหญ่แล้วแต่คุณอย่าลืมดิว่าคุณก็มีโอกาสได้เป็นพรรคใหญ่ตั้งหลายพรรคในพรรคร่วมรัฐบาลคุณนะใช่ไหมและอย่าคิดว่าคือภูมิใจไทยเนี่ยเป็นคนที่อยากเอาบัตรใบเดียวนะเขาต้านบัตรสองใบนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่แน่นะเพราะเขาเป็นพรรคใหญ่แล้วมีเพิ่มมาทั้ง4คนแต่ว่าผมสงสัยว่าประเด็นนี้มันดันจุดติดด้วยหมายถึงว่ามันเป็นกระแสข่าวเลี้ยงได้เลี้ยงข่าวได้หลายวันนะเพราะว่าพรรคเล็กเป็นคนเรียกร้องอ่ะพรรคหนึ่งคนไม่หรอกเรื่องของเรื่องคืออะไรรู้ไหมเผอิญอาจารย์พิษณุเนี่ยดันไปให้สัมภาษณ์ไงว่ามันยังไม่ถึงตอนนั้นแต่ถ้าจะทำวิธีการมีเดี๋ยวถึงตอนนั้นค่อยว่ากันแกดันไปทิ้งบอมไว้อย่างนี้ไง มันก็เลยกลายเป็นเรื่องแต่ถ้าแกบอกว่าไม่ได้แล้วเนี่ยมันผ่านแล้วผ่านเลยก็ต้องไปประกาศให้ได้อะแล้วถ้าจะแก้อีกทีก็คือประกาศใช้ไปแล้วแล้วค่อยจะกลับมาแก้อีกทีก็ได้อย่างเงี้ยอ่ะอันนี้มันก็หมดคือรัฐธรรมนูญมันยึกยักได้หลายวันนั่นเลยหรอวะก็พวกนี้ชอบล้มเองเขียนเองเขาคิดว่าเขาทำได้ไงไม่ตอนคณะรัฐประหารเขามีรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยนะเขาก็ยังไม่เปลี่ยนรัฐธรรมนูญเขาเลยนะนี่มันตีความรายวันไงตีความได้รายวันแล้วแต่จะตีความไปแบบไหนครับผมว่าประเด็นทั้งหมดของการแก้ไขกฎหมายลูก2ฉบับและเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญบัตร2ใบมันจะไปอยู่ที่เขาพยายามจะแก้ไอ้วิธีคำนวณบัญชีรายชื่อใช่เขาเรียกว่าพึงมีสอดไส้อะไรต่างๆสอดไส้ยังไงพึงมีเพราะว่าพลาดไปแล้วไงเพราะทีแรกคิดว่า2ใบจะทำให้ตัวเองได้ประโยชน์แต่พอไปเอามาจะไม่ได้ประโยชน์ปั๊บก็ต้องหาวิธีต้องหาวิธีในการคำนวณเอาส่วนการประชุมสวก็เจอว่ารัฐมนตรีเบี้ยวอีกแล้วนะครับคือรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการถูกเชิญไปตอบกระทู้ทั้งการประชุมของสสและสวใช่ไหมปรากฏว่าที่ประชุมสวในวันนี้มีการตั้ง3กระทู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG แล้วก็เรื่องไฟฟ้าสายสีเหลืองปรากฏว่ารัฐมนตรีไม่มาตอบอันนี้คืออะไรคุณน่าจะเป็นคุณนี่ใช่ไหมเป็นคุณศักดิ์สยามป่ะใช่ไหมก็มีรัฐมนตรีแรงงานใช่ไหมฮะถูกแล้วฮะใช่ไหมมีรัฐมนตรีไม่ต้องไปตอบสวเป็นใครไม่ต้องตอบไม่แต่สสเรียกมาเขาไม่ต้องตอบอันนี้ต้องตอบเออคุณต้องรับผิดชอบต่อสสเพราะเป็นคนมาจากการเลือกตั้งผู้นี้เป็นใครประยุทธ์เรียกมาเออแล้วทำไมต้องไปรายงานตัวต้องไปชี้แจงด้วยรัฐมนตรีมาจากประชาชนครับเขาเลยคิดแบบนี้หรือเปล่าถูกต้องครับผมเห็นด้วยเลยผมไม่คิดว่าเขาคิดแบบนี้ผมคิดว่าไม่มีอะไรจะตอบไม่มีอะไรจะตอบคุณชูวัฒน์ก็ไปเชียร์เขานะแต่ถ้าเป็นเหตุด้วยเหตุนั้นก็ดีนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับวันนี้ 5:00 นเป็นต้นไปมีงานนะครับชัดชาติจ่อคิกออฟ200นโยบายจะพูดกันหมดไปได้200นโยบายเนี่ยคือผมว่าน่าจะเป็นกลุ่มๆแหละผมว่าเขาน่าจะจับเป็นกลุ่มไม่รู้มีวิธียังไงนะแต่ว่า200นโยบายถึงแน่พอเขามาจากร้อยรัฐมาจากข้างล่างใช่ไหม200นโยบายถึงแน่แล้วเดี๋ยวเขาอาจจะแบบภาพใหญ่ทั้งหมดจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างอะไรยังไงคงต้องมีเรื่องของการสังเคราะห์แบบนั้นแหละใครอยากดูนะใครอยากฟังเข้าไปที่เพจอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์เลยนะฮะหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปใช่ไหมหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปจริงๆเขาจะมีงานแต่ห้าโมงเย็นนะเขาจะว่าน่าจะถ่ายทอดสดแต่ห้าโมงเย็นก็เข้าไปฟังได้แต่ว่าถ้าอาจารย์ชัดชาติจะมาพูดถึงตัวนโยบายเนี่ยก็คือหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับนะก็เฟซบุ๊กง่ายสุดฮะจังหวะนี้ครับใครที่ยังไม่เป็นเฟรนด์แกก็รีบไปเป็นซะงานนี้เป็นงานปิดนะครับย้ำว่าไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปเข้าครับก็ดูไลฟ์ดีกว่าครับนะครับเดี๋ยวดูสินค้าจาก Voice Plaza ด้วยนะครับมีอะไรโปรโมชั่นน่าสนใจช่วงนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนิดนึงค่ะคุณผู้ชมช่วงเวลาแบบนี้ให้ไวป๊อปคอร์นได้สร้างความเพลิดเพลินให้กับคุณผู้ชมนะคะหากคุณผู้ชมสนใจ
ามารถโทรมาได้ที่เบอร์021148114ค่ะค่ะไม่ว่าคุณผู้ชมนะคะกำลังรับชมรายการ Talking Thailand หรือว่า Wake Up อยู่ตอนนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมมี Voice Popcorn ของเราแล้วนะคะหยิบขึ้นมาดูตอนนี้ได้เลยนะคะชมไปกินป๊อปคอร์นเกรดพรีเมียมปังๆของเราไปแบบนี้เพลินขึ้นฟินขึ้นรายการสนุกขึ้นแน่นอนค่ะพี่อุ้มอ่ะยังไงคะซึ่งเมล็ดป๊อปคอร์นของเรานะคะได้นำเข้ามาจากอเมริกาเลยนะคะเม็ดใหญ่กลมโตทุกกระปุกเลยค่ะแล้วไวป๊อปคอร์นของเรานะคะมีทั้ง2รสนะคะรสแรกนี่เลยค่ะน้องฝนป๊อปคอร์นคาราเมลอัลมอนด์นะคะนี่มาในเม็ดกลมโตแบบนี้ดูเลยหอมมากๆนะคะ ค่ะทุกเมล็ดนะคะเคลือบด้วยคาราเมลเต็มเม็ดนะคะเม็ดใหญ่โตๆแบบนี้มีคาราเมลเคลือบทั้งเม็ดแบบนี้นะคะพร้อมกับอัลมอนด์ซีกที่อยู่ข้างในนี้ค่ะเพิ่มความกรุบกรอบค่ะใช่ค่ะเพิ่มความกรอบเข้าไปอีกจากที่ป๊อปคอร์นของเราเนี่ยกรอบแล้วนะคะใช่ค่ะกัดโดนอัลมอนด์เนี่ยก็จะยิ่งเพลิดเพลินเคี้ยวเพลินกรุบกรอบมากขึ้นกรุบกรอบอยู่ในปากดังทั่วนูเลยค่ะสนุกมากใช่ก็คือกินแล้วสนุกกินแล้วป๊อปรู้สึกป๊อปไหนฝนลองขอกินอีกเม็ดนึงนะคะป๊อปเป็นไงยิ่งดูรายการยิ่งเพลินค่ะป๊อปใครที่คอทัฟเฟิลอย่าพลาดเลยนะคะรสนี้ทัฟเฟิลหอมหิวได้กลิ่นนะคะทัฟเฟิลชัดมากใช่ค่ะจะมีรสเค็มแต่เราไม่ได้เค็มอย่างเดียวนะคะจะมีหวานอยู่นิดนึงแล้วก็เป็นเค็มหอมทัฟเฟิลแน่นอนขอชิมก่อนไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อค่ะต้องลองค่ะหวานนิดเค็มหน่อยกลมกลมหยุดไม่อยู่จริงค่ะก็คือกลมกล่อมเลยนะคะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วก็สนใจนะคะกดโทรเลยนะคะ021148114พรีเมียมขนาดนี้เม็ดกลมโตขนาดนี้นะคะไม่แพงเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจลองชิมไวท์ป๊อปคอร์นของเราดูนะคะว่าแบบว่าราคา179 บาทเนี่ยมันคุ้มค่ามากเม็ดกลมโตแบบนี้นะคะถ้าเทียบกับป๊อปคอร์นเกรดพรีเมียมกับเจ้าอื่นๆเนี่ยนะคะก็คือคุ้มกว่าเราบอกเลยว่าเราคุ้มกว่านะคะของเราถูกกว่าอย่าลืมนะคะซื้อไปฝากเพื่อนฝากพี่ฝากน้องกันได้ค่ะย้ำอีกครั้งนะคะโทรมาเลยค่ะที่เบอร์021148114ค่ะหรือทางไลน์แอดก็ได้นะคะที่แอดไวพาซาค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลากันก่อนแล้วขอตัวไปจัดการกับป๊อปคอร์นที่อยู่ตรงหน้าเราก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ไหวล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 ะ